สวัสดีเช้าวันอังคารที่17ตุลาคม2566กับฟัน Strategy in Focus นะคะโดยฝ่าย Strategic Wealth ของ UOB K เหียนฟันค่ะตลาดหุ้นสหรัฐค่ะมีการปรับตัวบวกมากกว่า 1% นะคะโดยปัจจัยสนับสนุนก็มาจากแนวโน้มของการประกาศผลประกอบการนะคะหรือ earning ที่ออกมาดีนะคะนำโดยกลุ่มธนาคารค่ะซึ่งตามที่แจ้งไปก่อนหน้าว่าจากอินดิเคเตอร์ที่เราได้แจ้งไปนะคะสำหรับ City Economic Surprise นะคะในไตรมาส3ที่ผ่านมาเนี่ยออกมาเป็นบวกก็เป็นการสะท้อนแล้วก็บ่งชี้ว่า earning ของบริษัทในสหรัฐคาดว่าจะออกมาดีสอดคล้องกับทาง Reuters หรือ Refinitiv นะคะที่มองว่ากำไรของบริษัทในสหรัฐจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% ค่ะนักวิเคราะห์ค่ะเชื่อว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐนะคะจะออกมาแข็งแกร่งแม้ว่าจะเผชิญกับดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงและเชื่อว่าเฟดค่ะจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่เห็นการชะลอตัวลงมาประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็จะทำให้เจโรม พาวเวลนะคะก็ที่จะมีการแถลงใน Economic ClubOf New York นะคะในวันพฤหัสนี้อาจจะมีการบ่งชี้ว่าสามารถคงอัตราดอกเบี้ยได้นะคะเพื่อประเมินสถานการณ์ก่อนนะคะซึ่งตลาดก็กำลังซึมซับกับเฟดพีคนะคะสำหรับเรื่องของดอกเบี้ยนั่นเองค่ะทำให้บอนด์ยิวในระยะสั้นค่ะซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เรื่องของดอกเบี้ยก็มีความผันผวนที่น้อยกว่าบอนด์ยิวในระยะยาวนั่นเองค่ะก็จะสะท้อนเรื่องของตัวของบอนด์ยูระยะยาวเนี่ยจะสะท้อนเรื่องของการบ่งชี้เรื่องของเศรษฐกิจโดยหากมาดูความเป็นไปได้นะคะของเฟดฟันฟิวเจอร์ล่าสุดค่ะจะพบว่าน้ำหนักค่ะของการคงอัตราดอกเบี้ยเดือนพฤศจิกายนค่ะมีมากถึง 93% ในขณะที่น้ำหนักของการที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะแต่ที่ 28% หลังจากที่ตัวเลขซูเปอร์คอร์นะคะที่เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะมีการออกมาแล้วก็สะท้อนเรื่องของภาคบริการที่ยังคงมีความเหนื่อยนั่นเองนะคะโดยเงินเฟ้อฝั่งบริการเนี่ยมีการชะลอตัวลงแต่ว่าตัวของค่าเช่าแล้วก็ medical care service ค่ะยังมีการเร่งขึ้นอยู่ค่ะตลาดเริ่มกลับมาดูที่ปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มซึมซับกับประเด็นเรื่องของความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อไปนะคะท่ามกลางสถานการณ์เรื่องของสหรัฐที่มีการเจรจากับทางอิหร่านแล้วก็เพื่อหามีแนวโน้มในเชิงบวกที่มากขึ้นนะคะสำหรับการป้องกันไม่ให้ลุกลามต่อไปค่ะโดยในสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับ earning นะคะก็จะมี Goldman Sachs นะคะ Bank of America Johnson & Johnson Netflix แล้วก็ Tesla นะคะที่จะมีการรายงานผลประกอบการนะคะสำหรับearning ในไตรมาส3ที่คาดว่าจะออกมาแข็งแกร่งด้วยนะคะรวมจากก่อนหน้านี้ที่ JP Morgan และ City Group แล้วก็ United Health เนี่ยออกมาถือว่าค่อนข้างดีค่ะก็เลยส่งผลให้เมื่อคืนนี้นะคะตลาดหุ้นหุ้นกลุ่ม Consumer Discretionary แล้วก็ Communication Suite นะคะมีการปิดปรับตัวบวกนะคะจากแนวโน้มเรื่องของ earning นั่นเองนะคะซึ่งเราก็ได้มีการนำเสนอไปใน Monthly Report แล้วนะคะสำหรับกลุ่มที่ได้ประโยชน์จาก earning ก็อยากจะให้เน้นในกลุ่มของที่เป็น Growth Stock นั่นเองนะคะและกลุ่มที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือ Energy Real Estate เป็นต้นค่ะBloomberg Intelligence ค่ะเขามีการบ่งชี้ว่าบริษัทที่ใหญ่ที่สุด5แห่งใน S&P 500ได้แก่ Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon นะคะแล้วก็ตัวของ Nvidia นะคะคิดเป็นประมาณ1ใน4ของ Market Cap ใน S&P 500เนี่ยคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 34% นะคะจากปีก่อนหน้าโดยเฉลี่ยนะคะก็จะส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มนี้นั่นเองค่ะค่าเงินดอลลาร์ค่ะมีการอ่อนค่าลงเล็กน้อยโดยค่าเงินปอนด์กลับมาแข็งค่าขึ้นหลังจากที่ราคาบ้านค่ะของอังกฤษก็เร่งตัวขึ้นนะคะสะท้อนว่าการคงดอกเบี้ยที่ผ่านมาค่ะช่วยให้เศรษฐกิจมีการฟื้นตัวได้ในบางกลุ่มอุตสาหกรรมประกอบกับเทรดเดอร์ค่ะประเมินว่าค่าเงินยูโรค่ะใกล้จะบัตทอมแล้วนะคะโดย City CUR นะคะ EUR นะคะPain Index นะคะก็มีการติดลบที่ 72.24 ใกล้โลเดิมนะคะและในส่วนของ CFTC Euro ค่ะตอนนี้ก็เริ่มกลับมาแทงรองมากขึ้นนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะอาจจะเป็นจังหวะในการเข้าสะสมค่าเงินยูโรนะคะณตอนนี้ส่วนบอนด์ยิวค่ะที่เร่งขึ้นนะคะแต่ที่ระดับ2ปีอยู่ที่ 5.1% แล้วก็10 year นะคะยืนที่ 4.71% ก็เลยส่งผลให้ Real Yield ค่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจาก 2.29 มาที่ 2.33 ก็เลยกดดันทองคำให้ปรับตัวลดลงนะคะแต่ที่ระดับ 1,933 เหรียญต่อ Troy Ounce ค่ะส่วนราคาน้ำมันค่ะ WTI ยืนที่ 85 เหรียญ Brent ยืนที่ 90 เหรียญต่อบาร์เรลปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะคะจากประเด็นหลักๆก็เรื่องของ supply ในเวเนซุเอลาได้เองนะคะที่อาจจะปรับเพิ่มขึ้นนะคะหลังจากที่สหรัฐค่ะอาจจะมีการปลดล็อกการคว่ำบาตรในบาร์เบโดสค่ะวันนี้ค่ะสหรัฐก็จะมีการประกาศตัวเลข retail sale นะคะซึ่งเขามีการ forecast ไว้ว่าจะชะลอตัวลงนะคะและอาจจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เฟดคงอัตราดอกเบี้ยและรวมถึงตลาดหุ้นก็มีโอกาสที่จะรีบาวด์
ไบเดนค่ะเตรียมเดินทางมาที่อิสราเอลนะคะในวันพุธนี้เพื่อเป็นการบ่งชี้ว่าสหรัฐค่ะจะเป็นพันธมิตรที่ดีนะคะกับตะวันออกกลางและพร้อมจะเข้าช่วยเหลือเพื่อหาข้อยุติในข้อขัดแย้งนะคะและป้องกันไม่ให้สงครามเนี่ยมันมีการกระจายในวงกว้างส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐแอนโทนีวิงเคนนะคะก็กลับมาที่อิสราเอลนะคะเพื่อจะมาเจรจากับเบนจามินเนทันยาฮูนะคะนายกของอิสราเอลนะคะหลังจากที่หารือกับรัฐบาลของอาหรับนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเป็นการเพิ่มความพยายามทางการทูตเพื่อควบคุมวิกฤตในฉนวนกาซาแม้ว่าอิสราเอลค่ะจะมีการเตือนว่าอาจจะยืดเยื้อกับกลุ่มฮามาสก็ได้นะคะนอกจากนี้ค่ะบิงเคนนะคะก็ได้มีการเจรจาลับๆกับอิหร่านด้วยนะคะเพื่อหาทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งที่ลุกลามต่อไปค่ะโดยล่าสุดนะคะตัวของบิงเคนเนี่ยจะมีการประชุมกับตัวของนายกอิสราเอลนะคะเบนจามินเนทันยาฮูกว่า7ชั่วโมงครึ่งนะคะท่ามกลางการยังไม่ได้เข้าโจมตีในของอิสราเอลในฉนวนกาซาในขณะเดียวกันค่ะวลาดิเมียร์ปูตินนะคะแห่งรัสเซียค่ะก็มีการซึ่งเขาเป็นคนเป็นคนที่เสนอว่าจะเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยนะคะได้มีการจัดสนทนานะคะพูดง่ายๆมีการคอลโทรศัพท์กับคุยกับผู้นำของอียิปต์ซีเรียอิหร่านนะคะแล้วก็ทางการปาเลสไตน์ค่ะซึ่งรัสเซียก็มีการชี้นะคะว่าตอนนี้ค่ะเริ่มได้มีความเห็นที่เป็นเอกฉันท์แล้วนะคะเกี่ยวกับความจำเป็นในการหยุดยิงก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกนะคะส่งผลให้คลายกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งในประเด็นนี้ได้มากขึ้นค่ะตลาดหุ้นยุโรปค่ะก็เริ่มมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะในกรอบแคบรวมถึงอังกฤษค่ะหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจฟื้นตัวในขณะเดียวกันค่ะหุ้นเอเชียค่ะในเช้านี้ก็มีแนวโน้มในเชิงบวกนะคะมีการเร่งตัวขึ้นค่ะจากความพยายามทางการทูตที่คาดว่าน่าจะช่วยป้องกันไม่ให้ปัญหาเรื่องของอิสราเอลฮามาสเนี่ยขยายไปในวงกว้างนะคะหุ้นในญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะส่วนเมื่อวานนี้ค่ะเอเชียก็รับแรงกดดันจากความขัดแย้งเรื่องของตะวันออกกลางนะคะก็ปรับตัวลดลงไปโดยญี่ปุ่นเนี่ยลงไปเกือบ 2% ส่วนจีนค่ะปรับตัวลดลงมาประมาณ 1% นอกจากเรื่องของแรงกดดันในตะวันออกกลางแล้วเนี่ยจีนยังรับแรงกดดันเรื่องของ geopoliticsระหว่างอเมริกาแล้วก็จีนนะคะในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะคะที่อเมริกาคาดว่าจะมีการเพิ่มจำนวนบริษัทจีนที่จะดีลิสต์ที่จะเข้มงวด นะคะสำหรับการขอใบอนุญาตก่อนที่จะมีการส่งออกมายังสหรัฐค่ะก็กดดันให้หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะคะมีการปรับตัวลดลงทั้งจีนไต้หวันแล้วก็เกาหลีใต้ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะตลาดหุ้นจีนก็มีแนวโน้มเพิ่มมีแนวโน้มเชิงบวกนะคะสำหรับเช้านี้แล้วก็มีข่าวดีด้วยค่ะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ธนาคารกลางจีนนะคะก็มีการประกาศเพิ่มสภาพคล่องกว่า 289,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 39,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะผ่านทาง One Year Medium Term Loan นะคะก็เป็นการอัดฉีดเม็ดเงินมากที่สุดตั้งแต่ปี2020โดยเป้าหมายเขาก็คือเพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจมีการฟื้นตัวหลังจากที่ตัวเลข CPI เนี่ยยังหม่งชี้เรื่องของความเสี่ยงเรื่องของ deflation หรือเงินฝืดนะคะแล้วก็การกู้ยืมในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีการรายงานเนี่ยอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างต่ำค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยค่ะมีการปรับตัวลดลงมาเมื่อวานนี้23จุดนะคะแตะที่ระดับ 1,427 นะคะก็ลงมาที่ลบ2ซิกมาแล้วนะคะโดยมี121หุ้นนะคะหรือคิดเป็นประมาณ 18% นะคะที่สามารถยืนเหนือเส้น200วันได้ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ต่ำที่สุดตั้งแต่พฤษภาคมปี2020นะคะซึ่งตามที่แจ้งไปค่ะเซตณระดับ 1,420 ค่ะถือว่ามี significant นะคะดังนั้นค่ะเมื่อทำโลต่ำกว่า 1,420 ค่ะถือว่ามีโอกาสที่จะเด้งขึ้นมาค่อนข้างสูงนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะตลาดหุ้นโลกเนี่ยยังมีความผันผวนค่อนข้างมากแล้วก็กดดันมาถึงไทยดังนั้นค่ะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยจึงเน้นอาจจะต้องเลือกเป็น selective stock นั่นเองหรือเลือกเป็นหุ้นรายตัวนะคะสำหรับการลงทุนค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในสัปดาห์นี้นะคะเรายังเชื่อในเรื่องของ earning นะคะที่คาดว่าน่าจะออกมาดีเราก็เลยเน้นในหุ้นกลุ่มเทคของสหรัฐนะคะที่ยังเชื่อว่าน่าจะปรับตัวบวกกลับมาได้ดีนะคะจาก earning ที่น่าจะ beat estimate นะคะนอกจากนี้ค่ะตลาดหุ้นจีนค่ะถือว่าน่าสนใจสำหรับการเข้าลงทุนเป็น tactical นะคะและในส่วนของบอนด์ระยะสั้นค่ะก็ถือว่าน่าสนใจสำหรับการลงทุนค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ